ราพร้อมกันแล้วอินโทรมาสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Skip The Next Gen และนี่คือพิธีกรคนสุดท้ายที่เราตามหามันนานเหลือเกินนะคะไปอยู่ไหนมาไม่รู้ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนมาจริงๆแล้วเขาคือพิธีกรคนที่3นะคะแต่ว่าเนื่องจากเขาอาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะก็เลยเปิดตัวพิธีกรคนที่4ไปก่อนแล้วนะตอนนี้มี1 2 4ก็จะเหลือพี่คนเดียวอ๋อขอโทษด้วยนะคะทำไมฟังแล้วสำนึกผิดไม่ทันเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมมากอยู่ต่อหน้ากล้องสเตจกี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ออกอากาศแล้วด้วยนะค่ะเป็นไงตอนฝึกซ้อมกันเราดูโหดร้ายไหมก็โหดถือไม้อันนึงเลยนะถือไม้อันนึงข้างเลยก็แบบจำให้ได้จำให้ได้นี่มันอะไรขนาดนั้นอันนี้พูดเรื่องจริงจริงเหรอแล้วนั้นเราทำยังไงคิดว่าออมโกหกเหรอออมเป็นคนอย่างนั้นหรออ้าววัดใจแล้ว ถ้าคุณคิดว่าคุณออมโกหกพิมเชื่อพี่นดุดนะถ้าใครที่คิดว่านดุดโกหกเชื่อพี่ออมเดี๋ยวดูนะข้างล่างนะมีแต่เชื่อพี่ออมนะต้องตีเลยนะตีนะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของคุณออมกันเนาะจริงๆอยากได้ชื่อไหมแบบชื่อในวงการชื่อในวงการเหรอไม่มีหรอกคนเรียกพี่แดนพี่แดนไม่มีใครเรียกออมแล้วเออเจอหน้าพี่แดน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 ทั้งนั้นเลยพี่แดนต้องถามก่อนว่าตอนที่เป็นพี่แดนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมก็เปลี่ยนนะแบบคนก็ทักเราแบบผู้ชายมาทักเยอะขึ้นมีทุกวัยนักเรียนเหมือนเราเป็นเพื่อนนะไม่ได้ว่าผู้ชายทักแบบว่าในเชิงแบบอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะที่แบบเฮ้ยพี่แดนเป็นเงี้ยเป็นเงี้ยเป็นเงี้ยเหมือนเราเป็นเพื่อนคนนึงเหมือนเราเป็นเพื่อนชายเขาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นัดดูเจอเฮ้ยพี่แดนเอออะไรอย่างเงี้ยแบบเดินเข้ามาแบบตอนนั้นเดินผักไหลอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่แดนอืมแต่ว่าไม่ได้ตีนะผักเหมือนแบบเพื่อนกันเอาละออมก็อ๋อค่ะคือออมเนี่ยเป็นคุณเมย์หันไปสวนแล้วนะคุณเมย์นี่ก็เคยอยู่ทีมละครเดียวเขาเหมือนกันคุณเมย์เขาชื่ออะไรนะตอนนั้นนะที่เขาเล่นเป็นเพื่อนคุณอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะที่เขาสอบคุณเป็นพิตตี้ใช่ไหมใช่ไหนไม่จำว่าเขาชื่ออะไรคุณเมย์เขาไม่จำว่าคุณชื่ออะไรเซฟออมนะบอกเลยแฮชแท็กเซฟออมไม่มีใครเซฟคุณได้แล้วตอนนี้ก็คือเอาเป็นว่าไม่ได้จำแล้วกันอย่าใช้เขาอย่าใช้คำว่าไม่ได้จำมันดูแรงเปลี่ยนใหม่จำไม่ได้จำไม่ได้โอเคแหมมันจะดู aggressive ไปดูก้าวร้าวเกินไปไม่ได้จำตอนนี้คุณออมก็ได้จากเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเทาแล้วตอนนี้บอกเลยนะตอนนี้คุณเมย์เขากำลังแอบดูคลิปนี้อยู่อ้าวเหรอคะแล้วเขาจดจำสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณเมย์นะคุณเมย์อัพลง TikTok แน่นอนด่าแล้วโดนด่าแล้วอะแล้วตอนนี้ทำพี่แดดปุ๊บก็มีคนทักเยอะทักทายกันมาเยอะมีคนทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนจำได้เพื่อนเพิ่มขึ้นเพื่อนผู้ชายอ๋อมีคนเชื่อจริงๆไหมว่าเราเป็นผู้ชายมาก่อนก็อาจจะมีในคลิปแรกๆก็จะมีสงสัยอะไรเงี้ยอันนี้ที่เดดูในคอมเมนต์ก็จะแบบมีสงสัยว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรก็จะมีแซวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเล็กขนาดนี้ยังมีคนสงสัยใช่คุณออมนี่ตัวเล็กขนาดไหนคุณผู้ชมรู้ไหมเขาสามารถยืนนะแล้วเอาหน้าดุดมาต่อได้อีก4คน1 2 3 4เนี่ยเท่ากันคนเหรอดูประมาณอันนั้นคนเหรอแต่คุณตัวเล็กมากนะตัวจิ๋วๆนะคุณเมย์เขาจิ๋วจิ๋วคุณเมย์เขาก็จะแบบบอกว่าเนี่ยพิธีกรคนนี้นะเขาจะแบบตะมูตะมีน่ารักจริงไหมอันนี้มีอะไรจะบอกไม่คือแบบว่าไม่ได้เป็นแบบคนตะมูตะมีเป็นคนหวานอะไรเงี้ยจริงเป็นคนแบบตรงๆบุคลิกพี่แดนนี่ก็ใช่ส่วนหนึ่งตอนที่แบบว่าเหมือนแบบมีความเป็นผู้ชายนิดนึงแมนๆแต่แบบไม่ได้แบบโผงผางคำหยาบอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบนั้นค่ะคือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคนแบบนี้นี่มันดีหรือไม่ดีก็เป็นคนแบบก็ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีหมายถึงว่าก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่าทำไมเมื่อกี้สายตาดูแบบก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเหมือนแบบเอ๊ะคุณกำลังปักปั๊มดีไม่ได้จริงจริงก็เนี่ยคุณน่ะเอาแต่มองโลกในแง่ร้ายทั้งที่เราออกจะเป็นคนน่ารักแล้วก็แสนดีขนาดนี้ครับผมงานอดิเรกของคุณออมนะชอบทำอะไรมากที่สุดอ๋อแบบนี้นี่เองยังเอายังยังก็ฟังเพลงทำบุญทำบุญทำบุญอ๋อเขาเป็นคนชอบทำบุญมากเป็นคนแบบธรรมะธรรมโมอันนี้จริงทำเป็นคนทำบุญเพราะว่าทำบาปมาเยอะแล้ว คุณเล่นตัวเองไม่มีใครเล่นคุณเลยคุณเล่นตัวเองแล้วแบบสวดมนต์ก่อนนอนไหมพี่ก็สวดบ้างนะก็คือตอนเย็นก็มีไปสวดมนต์ที่วัดบ้างถ้าว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ my god ก็คือหน่อยถ้าไม่เจอคืออาจจะอยู่เป็นแม่ชีอยู่อันนึงคือถ้าเกิดคุณออมหายจากรายการสเต็ปกี้ก็คือหายถ้าเกิดหายไปแล้วไม่เห็นออมเนี่ยก็คือคิดอยู่สองอย่างคือหนึ่งเมย์มาถามว่านึกว่าที่ตอนนั้นที่แบบเราแบบติดต่อกันไม่ได้หายไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณหายไปเมย์ให้คำตอบว่าอะไรเขาบอกคุณไปบวชชีพราหมณ์ใช่ไหมคือมันมีช่วงนึงติดต่อเขาไม่ได้เขาหายไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เฮ้ยติดต่อเขาไม่ได้เลยคุณเมย์ทำไงดีอ่ะเอ้ยเขาคงไปบวชชีพราหมณ์แหละเนี่ยเห็นไหมมันมาคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่ะแสดงว่าคุณเป็นคนทำมาทำโมจิแล้วอย่างที่สองอ่ะถ้าสมมติว่าไม่เจอจะไปไหนไม่เจอหรอก็อยู่บ้านเก็บเนื้อเก็บตัวประมาณนั้นแหละไม่ค่อยออกไปไหนอ่ะเราเป็นคนที่แบบอยากดังอยากแบบ
มีชื่อเสียงขนาดนั้นแบบแต่งนี่ไม่ค่อยหิวหิวข้าวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคือหิวแสงมันเหมือนแบบว่าอยากจะมีตัวตนตลอดเวลาประมาณนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นเราแค่สมมติเราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้ฟีดแบ็กมันแย่พูดตรงอยากให้คนจ้างเขาโอเคว่าแบบว่าอ๋อแบบว่าให้มาทำงานแล้วแบบโอเคเออเรตติ้งดีประมาณนี้โอเคแล้วไม่ได้อยากจะแบบหูต้องมีตัวตนตลอดเวลาต้องสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเองสร้างประเด็นดราม่าให้ตัวเองเหอะไม่ใช่แบบนั้นคือมันเหนื่อยนะเอาจริงนะดูดเองก็แบบเริ่มมีคนอื่นมาแชร์มาแล้วก็เริ่มเหนื่อยมีรายการมาขอสัมภาษณ์ประวัติส่วนตัวเยอะมากน่าจะแบบเกิน10รายการเราเป็นไงคะเราไม่ไปเลยสักทีเหมือนจะเคยไปที่หนึ่งน่าจะเป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์มั้งที่เดียวแต่ก็เล่านิดเดียวแค่นั้นแค่นั้นเลยเออเนี่ยเอาเข้าใจนะเหมือนเราอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเราอะแต่ละคนมันก็มีความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะสุดท้ายก็เลยมี Q&A มาให้ครั้งเดียวแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเอาจริงเหมือนพวกเราสองคนจะดังมากเนาะแต่ว่าคนเดียวหรือเปล่าบ้าไปเสียงดังไม่เถียงนะแต่คนจำเสียงในดุดได้มากกว่าหน้าทุกคนเลยที่หันมาในห้างแล้วเราจะถามเขากลับเสมอว่ารู้ได้ไงว่าเป็นพี่ทุกคนพร้อมกันแล้วมีทุกคนพี่สวัสดีครับอินโทรมากกลางห้างเลยเหรอใช่อย่างนี้ต้องดีใจก็ใช่อยู่แต่คนก็จะแบบน้องเสียงดังไปนิดนึงคือพี่ก็เขินกลับก่อนนะคนในห้างจะมองอะไรพวกเขานะก็เดี๋ยวพี่ออมเนี่ยจะเข้ามาในรายการสเต็ปกี้ของเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เทรนมานะฮะก็จริงๆสักพักนึงเลยแต่คุณเมนิเทนมาประมาณ 4-5 เดือนพี่ออมเนี่ยเขาได้รีวิวในรูปแบบที่หลากหลายอยากรีวิวอะไรมากที่สุดไหมแบบที่คิดว่าอยากทำแต่ตอนนี้คุณเมย์เนี่ยบอกเลยอยากเข้าสเต็ปกากมากเขาบอกว่าฉันคือแบบแนวสเต็ปกากเออชอบนะบ้าอะไรเงี้ยคือแบบเป็นตัวเองไม่ทุกคนชอบได้หมดเลยเล่นแบบฮาฮาอะไรเงี้ยชอบแล้วอย่างแม่บ้าไฮเทคนี่เป็นไงบ้างแม่บ้าไฮเทคก็ชอบนะจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแบบหยิบใช้อะไรเงี้ยน่าจะแบบโอเคชุดน่ารักด้วยแล้วพี่ออมอยากรีวิวอะไรในแม่บ้าไฮเทคมากที่สุดเครื่องดูดฝุ่นเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเหมาะกับลุคแม่บ้านไหมคุณมีรูปที่เคยใส่ชุดแม่บ้านไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวมารอดูในแม่บ้านไฮเทคเดี๋ยวจะจับเข้ารายการแม่บ้านไฮเทคดีไหมอยากเชียร์พี่ออมเข้าแม่บ้านไฮเทคก็พิมพ์มานะนึกคิดอะไรก็พิมพ์มากันแล้วกว้างมากนะนึกคิดอะไรให้พิมพ์มาเนี่ยกลัวอย่าด่าเยอะนะสำนึกผิดไม่ทันนะครับสเต็ปนี้ไม่มีแบบรุนแรงไม่มีใช่เบาได้เบานะเบาน่ารักขอคะแนนไว้ได้นะขอคะแนนคำว่าเบาๆนะอะไรอย่างนี้เบานะอย่าเม้นแรงนะเนี่ยคุณน่ารักคุณน่ารักเกินให้กำลังใจแทนอันนี้ก็ได้อันนี้ส่งนะคะนี่ก็คือแบบให้ใส่ก็จริงอ่ะคุณน่ารักเกินแล้วคุณก็ทำให้เราดูแย่คุณทำให้เราแบบกลายเป็นคนก้าวร้าวอ่ะนี่อยากให้เห็นก้าวร้าวจริงนี่อยากให้อ๋อไม่ใช่ตอนแรกอันนี้จริงนึกว่าคุณเมย์มานั่งอยู่ตรงนี้เขามีความดุดันเมื่อกี้ acting อ๋อจริงๆแล้วไม่เป็นยังไงการแสดงการแสดงวงการบันเทิงนะตอนแรกอันนี้คือแบบว่าคุยแบบเรียวสุดแล้วก็อยากให้รู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้นเนาะก็แสดงว่าคุณออมอยากเข้าไปให้เด็กมากที่สุดส่วนคุณเมนี่ไปแนวสเต็ปกากเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบรายการที่แบบว่าตลกโปกฮามันจะสนุกกว่าใช่ไหมเราชอบทางถนัดเลยทางเลยใช่ไหมทางถนัดเลยดูจากสัมภาษณ์วันนี้ก็คงใช่แล้วแหละครับนะใช่เลยแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้ใช้มือถืออะไรอยู่ใช้ iPhone ค่ะเอาคุณออกจากที่นี่ไปเลยโอ้ยนะง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่ติด Android นั่งอยู่นี่เชื่อเมื่อก่อนเคยใช้ Samsung ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ iPhone มากปรับเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนก็คือลองเปลี่ยนแล้วพอให้กลับใช้ Android นี่เหมือนเราต้องเรียนรู้ใหม่นิดนึงนะแบบอาจจะไม่ชินอะไรเงี้ยคือพี่ออมเขาไม่ได้ใช้ iPhone แบบรุ่นใหม่ล่าสุดมากคือเขาก็ใช้มานานแล้วจากที่เขาเปลี่ยนแต่ว่าก็ทำให้รายการมันดูมีมิติมากขึ้นแต่คือออมอ่ะใช้เหมือนแบบใช้ในชีวิตประจำวันมันชินไปแล้วว่ามันทำไม่ได้อันนี้ได้คือแต่ก็อยากนะแบบว่าวันนึงลองใช้แบบAndroid S21 เงี้ยลองใช้เปลี่ยนแบบทั้งวันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงความแตกต่างหรืออันนี้ไม่ได้อะไรแต่คือมันดีกว่าจริงๆแหละในเรื่องของลูกเล่นกล้องเกิ้งอะไรเงี้ยมันก็สนุกกว่าเคยเจอความรู้สึกแบบส่งบลูทูธหาคนอื่นไม่ได้ไหมมันเป็นไงบางทีไม่ต้องถามแล้วตอนนี้ดีกว่ารู้สึกไม่ดีแล้วกดดันนะกดดันเซฟออมด้วยนะแต่พอส่งกันเองเนี่ยแอร์ดรอปเร็วมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะแหมยิ้มแย้มแต่เดี๋ยวนี้คนใช้ Android เยอะไงมันมีปัญหาแบบนี้จริงสุดท้ายก็คือแบบก็ส่งในไลน์อะไรเงี้ยซึ่งคุณภาพไฟล์มันก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่นี้มันส่งได้แล้วนี่ใช่ไหม Android หากันAndroid ส่งหากันได้ตลอดอยู่แล้วครับครับผมไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดอ่ะปัดไอโฟนไปไม่เหลือพื้นที่ให้ออมละแต่เห็นอย่างนี้นะสุดท้ายแล้วนดุดเองก็ยังมีไอโฟน12ธรรมดาอยู่เหมือนกันครึ่งนึงไม่ได้ใช้นี่ก็ใช้เขาต้องเรียนรู้ไง
เราก็ต้องเรียนรู้ว่าอ๋อ iOS มันทำงานประมาณนี้เนาะใช้งานประมาณนี้เนาะอ๋อที่เขาบอกเสถียรบางทีเปิดไปก็มีค้างบ้างก็จะรู้อ๋อเออมันก็ค้างเหมือนกันมันก็ค้างเหมือนกันทุกอย่างแหละมันก็ให้ 100% ไม่ได้เพิ่มใช่ก็เลยแบบได้เรียนรู้จริงมีไว้เพื่อเรียนรู้แต่ว่าอันนี้เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าดูดคือเป็น Android lovers โดยตรงแต่ก็ไม่เคยว่า iPhone นะหมายถึงว่าทำรีวิว iPhone ก็ไม่เคยด่า iPhone เลยนะตั้งแต่ตอนที่ Steve Jobs เขาจากเราไปใช่มีคนบอกว่า Apple ล่มสลายแล้วถึงวันนี้เป็นไงก็ยังอยู่นั่นแปลว่าระบบเขาดีมากแต่ว่าแค่อาจจะไม่ถูกจริตหรอกนั่นแหละแล้วแต่ความชอบนะเนาะไปชิงท้ายกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสเต็ปกิ๊กยากเป็นทางการแล้วก็รู้สึกกดดันไม่พี่พูดตามธรรมชาติได้เลยรู้สึกกดดันโอ้ยเจ็บพี่พูดตามธรรมชาติโอ้ยเจ็บเฮ้ยค่ะดีมากพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เลยอะค่ะเอาธรรมชาตินะอ๋อร้องไห้นี่ประทับใจเจ็บหยิกอยู่ข้างหลังเอาตามธรรมชาติพี่เอาที่พี่อยากพูดครับก็ดีใจมากเลยค่ะสรุปแล้วเอาจริงๆเอาจริงๆนะพี่รู้สึกยังไงที่ได้มาทำเรากดดันพี่เหรอก็รู้สึกกดดันตัวเองอย่างแรกเลยนี่คือแบบว่าคุยจริงๆนะคือรู้สึกกดดันด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเราแบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็กลัวว่าแบบเราจะกลายเป็นแบบว่าตัวถ่วงของทีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวคนอื่นเขาจะทำแบบเป็นต้องแบกเราอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวนะเพราะว่าคุณไม่คิดไม่ดีมากอะไรเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจด้วยนะคะจริงๆที่คุณออมหายไปแล้วเปิดตัวช้าสุดรักษาแผลอยู่โดนตีโดนดักกระทืบขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันดูรุนแรงจังอะสาเหตุที่โดนกระทืบคืออะไรทำไมเรารู้สึกคุณกันแมนขึ้นแมนขึ้นบอกแล้วเขาเป็นคนแมนวันนี้แมนมากเลยนะก็จริงๆอยากให้แบบให้กำลังคุณออมละกันคือเขาเป็นคนที่แบบจะแบบเขินๆหน่อยแต่จริงๆแล้วเขาคนเก่งนะแล้วก็เป็นคนสวยมากใครว่าสวยก็ว่ากันไปนะเรื่องสวยเนี่ยสวยอยู่แล้วถ้าไม่มีพิมพ์อ่ะแย่เลยนะจริงเหรอ นี่จะเหมือนมีคนเขาโหวตกันนะคุณออมว่าเนี่ยในช่องนี้เนี่ยโอ้โหพอคุณเมย์มาปุ๊บนะพี่ดูดพักเลยครับพักเลยโอ้ยทำไมใจร้ายงั้นน่ะแบบว่าอย่างนั้นของซาเปพี่ดูดพักได้เลย ของพี่หยกพี่ดูดพักก่อนเขาอาจจะเป็นห่วงแบบว่าเห็นแบบเราทำงานน่ะคือเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนสวยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพอคุณออมมานะทุกคนก็ต้องบอกว่าเฮ้ยพี่นดุดพักเลยพี่พักเลยฮะพี่พักเลยไม่หรอกมันมีโหวตนะใครสวยที่สุดในสเต็ปกี้นี่เขาก็โหวตกันส่วนใหญ่ทุกคนอ่ะโหวตเราเนี่ยประชดนะไม่ได้ประชดหรอกเราเสียใจมากไหนเห็นไหมร้องไห้ละอาจจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่อันนี้อาจจะไม่ทราบแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณออมแต่เกี่ยวกับตัวเราก็คือในช่วงเวลาที่เราแย่สุดเนี่ยคุณออมก็คอยเป็นกำลังใจให้เราในช่วงนั้นน่ะซึ่งมันรู้สึกดีมากๆที่จะได้ทำงานคู่กับคนที่เป็นห่วงคนอื่นด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจริงๆนะคะกับการอยู่ร่วมกันแล้วคุณรู้ไหมว่าเราคัดพนักงานในบริษัทด้วยตัวเองทั้งหมดหมายถึงว่าบริษัทเราทุกคนไม่มีใครเขียนใบสมัครมาเลยนะทุกคนในบริษัทเนี่ยนดุดเดินไปจิ้มมาเลยพี่มาทำงานกับเราปะเราอยากได้ห้องเราทำงานกับพี่อ่ะอย่างนี้เลยถ้าเจอน้องก็แบบน้องพี่ว่าน้องเจ๋งว่ะถ้าน้องเบื่องานที่ทำอยู่อะไรเงี้ยมาทำงานพี่ก็ได้นะจริงนี่มันใส่ปอกแขนทันน้องอยู่ปะคะเนี่ยดีด มาใช่อย่างคุณออมเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่ามาเพราะว่าด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันเหมือนคุณเมย์ก็จะมีความรู้สึกที่ต่อกันกับเราในรูปแบบของการทำงานหรือในแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องก็ตามแต่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราได้คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันมาทำงานจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นและนั่นคือผลที่คุณออกนั่งอยู่ตรงนี้ได้เองตอนนี้รายการสกิ๊ด The Next Gen ต้องลาไปแล้วนะคะใครชอบพี่ออมนะคะหรือพี่แดนก็ตามแต่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะขอคะแนนเพื่อนๆนิดนึงละกันฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยนะ okay. เดี๋ยวจะไปอ่านนะเอาเราเล่นเราเล่นคุณดุดันอีกแล้วอะรอเล่น acting ก็ฝากด้วยนะคะกดดันมากๆเลยแต่ว่าก็จะทำให้ดีแล้วกันค่ะสำหรับรายการ The Step Key The Next Gen ของเราต้องลำลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยที่สำคัญต้องกดกระดิ่งด้วยเพราะอะไรพี่ออมจะได้ดูคลิปก่อนใครค่ะโอเคเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ได้แล้วหรอนี่แหละมันดูธรรมชาติที่สุดละอ้าวจบแล้วนี่หว่าตอนนี้บอกแล้วว่ามันเลียวรับได้ครับฮัลโหลมีสายเข้าเดี๋ยวเราโทรกลับไปแป๊บเดียวฮะรับได้อ่ะใช่ป่ะคะโอเคเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าคุณแซวเราตอนรายการไม่ได้เอามาเล่นเอามาเล่นไงเดี๋ยวเราลืมอินโทรมามันเป็นธรรมเนียมของรายการเราว่าพิธีกรใหม่ทุกคนจะต้องพูดสโลแกนของรายการเราจะบอกว่าอัดมาตั้งนานลืมอินโทรมาใช่ไม่เคยจะพูดอยู่ไม่รู้ตอนไหนอะไม่รู้รอนานก็อาจทำให้ใจวุ่นวายรู้ดีแต่ยังน้อยใจเพราะฉัน
อใครอยู่ปะเนี่ยไม่มีไม่มีจริงแหละดูออกไม่มีเลยไม่มี